ค่ะสวัสดีค่ะก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ที่บ้านนะคะให้ฟังก็คือที่บ้านนี้ก็คือเจอปัญหาน้ำท่วมมา2ครั้งแล้วค่ะทีนี้ระบบประปาในบ้านคือระบบในบ้านเกี่ยวกับน้ำตั้งแต่ปัญหาซิงค์ล้างจานจนมาถึงห้องน้ำนี้ก็คือใช้ไม่ได้เลยก็คือมันจะเหม็นอุดตันล้างจานก็มันก็จะดันขึ้นมาในห้องน้ำก็จะเหม็นกดซักโครกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ค่ะก็เลยได้เห็นในเว็บไซต์ที่ว่าตัวน้ำยาตัวนี้นะคะไมโครเบทตัวนี้ที่สามารถเป็นย่อยสลายได้เพราะว่าเราใช้เป็นเคมีมาหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไปติดต่อช่างไหนเขามาดูก็เหนื่อยเขาก็จะบอกว่าพี่ต้องรื้อละหรือระบบท่อในบ้านพี่ให้หมดเลยเพื่อจะจัดการใหม่เราก็โอ้โหมันค่าใช้จ่ายมันคงเยอะมากเราก็เลยลองเอาตัวนี้ตอนแรกก็คิดว่ามันลองมาเยอะแล้วซื้อมาลิตรเดียวมาลองดูไม่เป็นไรแล้วก็ลืมมันไปเลยเพราะว่ามันเหม็นมากพอไปเทใส่หมายถึงว่าเอาผสมน้ำนะคะแล้วก็ฉีดลงไปในท่อในอะไรให้มันไหลไปก็ทิ้งไว้ 2-3 วันไม่ได้เปิดห้องน้ำอีกเลยแล้วคิดว่ามันก็คงเหมือนเดิมค่ะแล้วพอมาเปิดดูแล้วพอไปเทน้ำกดซักโครกกดอะไรโหแบบอัศจรรย์เลยค่ะคือคิดไม่ถึงเลยว่าโหมันขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบอกเลยนะคะว่าดีจริงๆอยากให้ลองดูใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับปัญหาในบ้านเนี่ยที่มีการเรื่องน้ำท่วมบ้านแล้วก็ต้องหรือระบบน้ำระบบอะไรเป็นอะไรที่ใหญ่มาก